วันนี้ดิฟก็เลยจะมาเปรียบเทียบระหว่างแผนกนะคะในการทำงานและก็ข้อกำหนดในส่วน ISO 14000นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เหมือนแดดจัดนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็ได้รับคำถามจากท่านหนึ่งซึ่งดิฟคาดว่าน่าจะเป็นEMR นะคะเพิ่งเซตระบบของ ISO 14000ใหม่นะคะก็ถึงคิวที่จะต้องทำ internal audit นะคะก็ให้โจทย์ให้กันบ้านมาว่าให้ compare ระหว่างแผนกนะคะแล้วก็ compare กับข้อกำหนดต่างๆค่ะวันนี้ดิฟก็เลยจะมาเปรียบเทียบระหว่างแผนกนะคะในการทำงานและก็ข้อกำหนดในส่วน ISO 14000นะคะสำหรับคนอื่นถ้าอยากได้เวอร์ชันอื่นข้อกำหนดอื่นแจ้งมาได้นะคะแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะค่ะก่อนอื่นที่เราจะทำตรงนี้ได้นะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าในส่วนของข้อกำหนด ISO 14000เนี่ยมันมีอะไรบ้างและแต่ละข้อเนี่ยให้เรานึกเป็นภาพก็ได้ว่ามันพูดถึงอะไรบ้างในแต่ละเรื่องนะคะแล้วก็แผนกต่างๆเนี่ยต้องรู้ว่าเราแผนกเนี่ยมันทำอะไรในแผนกนั้นนะคะเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆก็ได้ค่ะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยอย่างตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยจะมีทั้งหมด7แผนกนะคะเป็นตัวอย่างจริงๆที่มีคนยกมาให้ดิฟจากที่ inbox มาถามในส่วนของ Facebook นะคะก็จะมีในส่วนของ Top Management ในส่วนของ ISO ในส่วนของ Production นะคะ Maintenance Purchase แล้วก็ Accounting นะคะแล้วก็ Human Resource มีทั้งหมด7ส่วนนะคะทีนี้เราก็ compare กับส่วนของข้อกำหนดก็คือข้อ4ถึงข้อ10ว่าข้อ4เนี่ยมันมีเรื่องอะไรแล้วก็ข้อ10มีเรื่องอะไรจนถึงข้อ10ว่ามันมีเรื่องอะไรนะคะโดยอาจจะมองเป็นรูปภาพว่าแต่ละข้อย่อยๆเนี่ยมันคืออะไรนะคะอย่างเช่นข้อ 4.1 เป็นเรื่องของบริบทองค์กรดิพูดเร็วๆเลยนะข้อ 4.1 เป็นเรื่องของบริบทองค์กร 4.2 เป็นเรื่องของความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.3 เป็นขอบเขตระบบ 4.4 คือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 5.1คือบทบาทความเป็นผู้นำ 5.2 นโยบาย 5.3 เรื่องของ job description 6 เป็นหมวดของการวางแผนเนี่ยจะมี 6.1 ก็คือเรื่องของ list แล้วก็ aspect 6.2 เป็นเรื่องของการแผนงานข้อหมวดของ7ทรัพยากรมีอยู่5ข้อย่อยก็คือ 7.1 จะเป็นเรื่องทั่วๆไป 7.2 จะเป็นเรื่องของสมรรถนะหรือว่าเรื่องของการฝึกอบรม 7.3 จะเป็นเรื่องของความตระหนักนะคะแล้วก็ 7.4 เป็นเรื่องของการสื่อสาร 7.5 เป็นเรื่องของเอกสารข้อ8ในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2ข้อก็คือการดำเนินการในสภาวะปกติกับการดำเนินการในสภาวะฉุกเฉินนะคะถ้าแปลง่ายๆแปลตามนี้ข้อ9จะแบ่งออกเป็น3ข้อก็คือ 9.1 จะเป็นเรื่องของการตรวจติดตามค่าต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมกฎหมาย 9.2 เป็น internal audit แล้วก็ 9.3 เป็น management review นะคะในส่วนของข้อ10จะเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก็จะเป็น 10.1 คือทั่วไป 10.2 ก็คือเรื่องของ corrective and preventive action แล้วก็ 10.3 นะคะก็เป็นเรื่องของ continuous improvement นะคะก็แบ่งตีตารางมานะคะแล้วก็สรุปภาพรวมมาว่าแต่ละแผนกที่ให้มาเนี่ยเขาทำอะไรนะคะสั้นๆง่ายๆอย่างเช่น top management เนี่ยเขามีการสั่งการและการตัดสินใจต่างๆในส่วนของ ISO คืองานทำระบบนะคะในส่วนของ Production เนี่ยเป็นงานผลิตสินค้าส่วนของ Maintenance ก็คือการซ่อมดูแลเครื่องจักรส่วนของ Purchase ก็คือการซื้อของมาเข้าบริษัท Accounting คือการทำบัญชีแล้วก็ Human Resource ก็คือการหาคนแล้วก็สวัสดิการค่ะเวลาทำมันจะต้องทำเรียงตามแผนกนะคะแล้วก็เรียงไปเป็นแนวนอนก็คือเหมือนกับว่าเป็นคำถามว่าแผนกนี้เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตัวไหนบ้างนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องเนี่ยมันเกี่ยวข้องอยู่2เลเวลก็คือเกี่ยวข้องทางตรงกับเกี่ยวข้องทางอ้อมเกี่ยวข้องทางตรงก็คือถ้าแผนกนี้ไม่ทำเรื่องนี้เลยเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดเรื่องนี้หายไปจากระบบเลยแต่ถ้าเกี่ยวข้องทางอ้อมเนี่ยก็คือถ้าแผนกนั้นเนี่ยไม่ทำเรื่องนี้เนี่ยมันก็ส่งผลเล็กๆน้อยๆหรือว่าส่งผลให้มันหายไปเฉพาะแผนกนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราทำ Top Managementมีหน้าที่ในการสั่งการการตัดสินใจลองดูที่ Top Management ต้องเขียนบริบทองค์กรไหมต้องเขียนต้องพิจารณาขอบข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไหมคือต้องพิจารณาต้องเป็นคนตัดสินใจเนาะ ส่วนขอบข่ายของระบบอาจจะไม่ต้องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ต้องเข้า 5.1 โดนไปเต็มๆในเรื่องของบทบาทความเป็นผู้นำแล้วก็เรื่องของการกำหนดนโยบายเรื่องของการกำหนด job description เพราะมันเป็นข้อ5เนี่ยมันเป็นหมวดของผู้บริหารอยู่แล้วการวางแผนทำอะไรบ้าง top management ในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการของ top management ไหมก็เป็นทางอ้อมนะคะ aspect ไหมเป็นทางอ้อมการในเรื่องของแผนงานเป็นทางอ้อมก็คือไม่ได้เป็นคนจัดทำแต่ต้องเป็นคนอัพพูฟแล้วก็ซัพพอร์ตข้อมูลต่างๆ 7.1 นะคะก็เป็นคนที่จะต้องตัดสินใจในการให้นโยบายก็อาจจะเป็นทางอ้อมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมเป็นทางอ้อมในเรื่องของการประเมินสมรรถนะสร้างสมรรถนะพนักงานเนี่ยเป็นทางอ้อมนะคะในเรื่องของการสื่อสารเป็นทางอ้อมนะคะคือไม่ได้เซตระบบแต่เป็นคนดำเนินการตามในส่วนของเอกสารเป็นทางอ้อมนะคะในส่วนของการดำเนินงาน 8.1 นะคะเป็นทางอ้อมคือไม่ได้เป็นคนเขียน procedure แต่แล้วก็เหตุฉุกเฉินเป็นทางอ้อมก็คือดำเนินการตามแผนฉุกเฉินในส่วนของสมรรถนะเนี่ยข้อ 9.1 เนี่ยเป็นถ้าดิปตีเนี่ยก็จะเป็นทางอ้อมก็คือเป็นคนรับข้อมูลมา 9.2 internal audit ก็เป็นทางอ้อมเพราะว่าจะต้องเป็นคน support audit นะคะแล้วก็ 9.3 นะคะ management review เนี่ยน่าจะรับไปเต็มๆเลยในส่วนของ top management นะคะในส่วนของการปรับปรุงงานนะคะข้อ 10.1 เนี่ยเป็นทางอ้อมก็คือต้องมีบางส่วนแหละที่ top management ต้องทำการตัดสินใจแล้วก็ปรับปรุงนะคะ corrective and preventive action เป็นทางอ้อมค่ะแล้วก็ 10.3 นะคะ continuous improvement เป็นทางอ้อมเดี๋ยวเรามาไล่ไวๆเลย ISO 4.1 บริบทองค์กรโอเคทางตรงคือต้องช่วยหาต้องเป็นคนเซตระบบเลยพูดง่ายๆเซตระบบเนี่ยข้อ4เนี่ยทั้งหมดเลย ISO บทบาทความเป็นผู้นำอาจจะเป็นทางอ้อมที่ต้องเซตให้ผู้บริหารการวางแผนนะคะเป็นทางตรงทั้งหมดเลยทรัพยากรเนี่ยนี่มองว่าเป็นทางอ้อมนะยกเว้น 7.5 ในเรื่องของเอกสารที่เป็นทางตรง7.4 อาจจะต้องเป็นทางตรงเพราะว่าเป็นต้องเซตระบบในเรื่องของการสื่อสารการดำเนินงานเป็นทางอ้อมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานจะต้องเป็นคนดำเนินการเขียนในส่วนของแผนฉุกเฉินหรือว่าแผน work instruction ต่างๆแต่ว่าตัว ISO เนี่ยเป็นคนที่ขึ้นทะเบียนส่วนสมรรถนะเป็นทางอ้อมแต่ว่า 9.2 ในส่วนของinternal audit เนี่ยมันจะเป็นทางตรงนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ย ISO จะเป็นคนรับในเรื่องของการทำ internal audit โดยไม่ลักข้อ 10 ก็จะเป็นทางอ้อมทั้งหมดหรือเราอาจจะแตะ 10.2 นี่เป็นทางตรงเพราะว่าหน่วยงาน ISO เองอาจจะมีส่วนในการคอนโทรลในส่วนของ by corrective action ด้วยนะคะไวๆนะ production ค่ะ production เนี่ยข้อหมวดข้อ4ทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวเลยนะคะ production ผลิตอย่างเดียวเลยถ้าไปถามข้อ4เขาไม่รู้เรื่องบทบาทผู้นำก็จะไม่รู้เรื่องเรียกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้ก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวโยงเท่าไหร่นักยกเว้นข้อ 5.2 ทางอ้อมที่จะต้องรู้ในส่วนของนโยบายรู้ในส่วนของ job description นะคะ 6.1 6.2 นี่เป็นทางอ้อมนะคะทรัพยากรเป็นทางอ้อมทั้งหมดนะคะการดำเนินงานเป็นทางตรงสมรรถนะเป็นทางอ้อมนะคะตัวของ management review เองเนี่ยในส่วนของ production เขาก็เกี่ยวข้องนะเขาต้อง support ข้อมูลส่งต่อไปยังการเชิงฝ่ายบริหารนะคะก็จะเกี่ยวข้องอยู่ในส่วนของ maintenance ค่ะ maintenance เนี่ยหมวดข้อ4เนี่ยเขาอาจจะไม่เกี่ยวข้องเหมือนกัน maintenance มองเหมือน production ลากมาเลยไม่มีข้อไหนเด่นขึ้นมาในส่วนของ maintenance กับ production purchase มองเหมือน production มองเหมือน production ยกเว้นคืออาจจะมีในส่วนของอีกตัวหนึ่งที่ purchase เด่นขึ้นมาคือ 4.2 ในเรื่องของการคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือพอคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมันจะมีในส่วนของ supplier ที่ทาง purchase เนี่ยต้องให้ความสำคัญหรือว่าตอบสนองในส่วนของความคาดหวังเนี่ยมากยิ่งขึ้นก็เป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของ purchase นะคะนอกนั้นเนี่ยได้มองว่ามันเหมือนกับ production กับ maintenance แหละ accounting เนี่ยแทบจะทางอ้อมทั้งหมดเลยเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วหน่วยงาน account เนี่ยแทบจะไม่มีเรื่องที่แตะกับ ISO เลยก็จะมีเรื่องของการประมวล Aspect นะคะทำ Job Description นโยบายเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วแผนงานต้องรู้อยู่แล้วแล้วก็อบรมนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของสื่อสารก็คือเป็นแนวทางอ้อมเป็นเชิงรับนะคะแล้วก็เรื่องของเอกสารที่ต้องทำในส่วนของ accounting นะบางตัวก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ก็ไม่ได้เข้าระบบการดำเนินงานก็มีตั้งรับอะค่ะก็คือต้องทำตามแผนงานตาม work in แล้วก็แผนฉุกเฉินสมรรถนะก็ส่งข้อมูลรายงานรีพอร์ตข้อมูลรองรับการออดิตไปเอาข้อมูลส่งต่อเพื่อการ management review ไปถ้ามีขาก็ตอกขาก็ 10.2 แต่ว่าเป็นทางอ้อมทั้งหมด human resource เนี่ยตัวที่เด่นๆเนี่ยก็น่าจะมี 4.2 ที่เป็นเรื่องของความคาดหวังซึ่งตัว human resource เองเนี่ยจะมีความคาดหวังในส่วนของ stakeholder ที่เป็นพนักงานเป็นชุมชนบางองค์กรจะให้Human Resource ทำในส่วนของ CSR ด้วยใช่คะตอนนี้มันจะตอบโจทย์ในส่วนของชุมชนนะคะแล้วก็ที่เด่นๆขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารการกระจายข้อมูลต่างๆนโยบายเนี่ยทางอ้อมต้องรู้อยู่แล้วล่ะแล้วก็ Job Description นะคะ Job Description เนี่ยดิบมองว่าเป็นทางตรงเพราะว่าต่อให้มันเป็นข้อกำหนดของบทบาทของผู้บริหารแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่รันหรือคนที่ทำเนี่ยจะเป็น HR นะคะวางแผนทางอ้อมค่ะทรัพยากรเนี่ยบางหน่วยงานใน HR เนี่ยดูแลถึงส่วนของเทรนนิ่งด้วยข้อ 7.2 ก็จะเป็นทางตรงนะคะหรือว่าการ motivation การโปรโมทพนักงานต่างๆ 7.3 ก็จะเป็นทางตรงนะคะส่วน 7.4 เนี่ยเรื่องของทรัพยากรเนี่ยเรามองว่าหน่วยงาน HR เนี่ยมีส่วนในการกระจายข้อมูลออกสู่ภายนอกได้แหละดิบให้เป็นทางตรงไว้แล้วกันนะคะ 7.5 ทางอ้อม 8.1 นะคะทางตรงค่ะก็มีหลายส่วนที่เป็นงาน HR ที่ต้องเขียน work instruction ในการทำงานนะคะในส่วนของ 8.2 นะคะแผนฉุกเฉินนะคะถ้าจปอยู่ HR ตรงนี้เป็นทางตรงเลยสมรรถนะก็เป็นทางอ้อมที่ต้องรายงานข้อมูล internal audit เป็นทางอ้อมนะคะแล้วก็management review ก็เป็นทางอ้อมนะคะแล้วก็การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องค่ะถ้ามี NC ถ้ามีเรื่องที่จะต้องทำ corrective action มีเรื่องที่จะต้องทำการทำให้มันดียิ่งขึ้นในส่วนของ continuous improvement ก็จะเป็นทางอ้อมนะคะอันนี้คือการลิงก์ในส่วนของข้อกำหนดกับแผนกต่างๆค่ะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมในเรื่องของการทำข้อกำหนดเปรียบเทียบข้อกำหนดกับแผนกนะคะถ้าเราตีโจทย์แตกถ้าเรารู้ว่าแต่ละแผนกเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะเราก็จะรู้ว่าข้อกำหนดไหนเกี่ยวข้องเป็นสอดคล้องโดยเป็นทางตรงสอดคล้องทางอ้อมหรือไม่สอดคล้องเลยนะคะทำให้เราออดิตได้ง่ายขึ้นค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีประโยชน์ในการเอาในเรื่องนี้หัวข้อนี้นะคะคลิปนี้ไปใช้นะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ค่ะถ้าถูกใจมากๆอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็ดิบในโอกาสหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีไม่ได้มีมือดี